I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. ทีนี้ผลตอบแทนของการลงทุนระยะยาวเนี่ยอุตสาหกรรมของพวกเรามีข้อพิสูจน์แล้วนะคะคือหุ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด10ปีย้อนหลังไปนะคะก็เฉลี่ยประมาณต่อปี 20% ต่อปีนะคะไม่น้อยเลยคุณจะลงทุนอะไรได้ 20% ต่อปีมีไหมคะที่เราต้องรู้ในชาตินี้คือทุกคนนะครับเราเกิดมาเราก็หวังว่าจะมีรายได้นะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยรายได้ของเราต้องลดลงนะครับรายได้เราต้องลดลงแต่ค่าใช้จ่ายจะไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้ตัวนั้นไม่ได้ลดลงต่างเพราะนั้นเป็นธรรมดาอย่างเดียวนะครับถ้าเรามีความระมัดระวังแต่ที่ดีเราต้องจัดการเรื่องนี้งานที่เราจัดในวันนี้ก็คือว่าเราต้องการให้คนรู้จักการจัดการความโลภของตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นพี่ก็จะเจอคำถามที่ว่าหุ้นตอนนี้ซื้อได้ไหมแพงไปหรือยังคนขายทิ้งหรือยังเพราะฉะนั้นงานของบลจ.บัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวงของเราในวันนี้คือวิธีจัดการความโลภวางแผนการลงทุนให้เป็นแล้วก็จะรู้จักคำว่าพอเพียง